หรับ EP นี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาบุกตลาดเซฟวันอัปเดตก่อนว่ามีร้านอะไรใหม่บ้างนะคะเดี๋ยวขอกินป้อมเล็กๆก่อนได้ยินเสียงไหมทุกคนกรุบมากร้อนไหมล่ะร้อนอืดมากไม่อยากให้พลาดในร้านนี้เธอจะชิมไหมเธอชิมไม่ได้นี่กินเองแล้วกันลุยครับฉันถ่ายก่อนนะวันนี้ทีมงานไม่ได้มานะคะว่าดีมากปากเลอะแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะขอจัดนี่ก่อนเป็นที่สุดระเบียบใครเนาะระเบียบพูดอย่างนี้คิดไปในอื่นพูดอย่างนี้คิดดีไม่ได้เลยจากระเบียบใครใครนี่ใครแมงดาต้องสีโกก่อนเลยบุ๊บเป็นไงบ้างถูกต้องเนาะแม่คะบอกว่านรกแตกต้องให้อบป้าเลยโอ้ยใจเย็นนะคะคุณนายใจเย็นมานรกแตกสบายมากเฮ้ยอันนี้ทีเด็ดกลิ่นหอมฟุ้งมาเลยแต่ว่ารสแล้วก็นี่คือนรกแตกว่าดีเอาเผ็ดงั้นเอาจิ้งก่อนมาเดี๋ยวเธอไม่ไหวเป็นผมเมียโอ้โหเมียของนักเลงมากพอครึ่งเดียวพออุ้ยเต็มตลาดนี้ทีนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาบุกตลาดเซฟวันอัปเดตก่อนว่ามีร้านอะไรใหม่บ้างนะคะเพราะว่าเขาเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยบอกเลยว่าวันนี้อากาศเย็นมากโคตรชิลเลยเอาไปดูกันครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์สับคันแล้วด้วยนะเพื่อนำไปสู่ทำไมต้องซื้ออ่ะก็มือถือด้านนี้อยู่แล้ว800,000 ซับเอาไปเลยครับมา2 คนไปเลยกันเริ่มเลยนะคะมาเดอร์ต้มแซ่บหอมมากเลยดูเอ็นก่อนเอ็นเนื้ออ๋อที่เอ็นเนื้อนี่เอ็นหมูแยกฝั่งกันใช่ไหมฮะฝั่งเนื้อฝั่งหมูเอ็นเนื้อนะคะและนี่คือแก้วหมูเอาต้มแซ่บเอ็นครับถ้วยหนึ่งเอาเอ็นหมูเลยใช้ฝั่งเขาเนี่ยเลยโอ้โหใสๆเลยใส่ขมไหมคะลูกค้าใส่ขมครับพอขมหนักๆเลยขมเนาะอันนี้เป็นน้ำต้มแบบมันจะมีกลิ่นซุปอยู่นะครับจะหอมเฮิร์บใช่ไทยเฮิร์บมาดูพริกดีกว่าโอ้โหเอาพริกเข้าไปเอ้ยเอาโอ้ขมเลยนะคะขมเลยครับขมปื้นๆเลยขมป้านๆเลยโอ้โหพอเวลาใส่ขมก็จะไม่ใส่มะนาวนะบาดได้มาแล้วมาเป็นแก้วเนื้อร้อนนะคะคุณหวานมากก็ดีเลยเฮ้ยเราใส่ขมมากมันขมจนหวานเจี๊ยบเลยอ่ะมันจะขมก่อนแล้วเดี๋ยวหวานทีหลังหรอหวานตามดูฮะโอ้สวยมากแล้วในนี้ไม่มีเครื่องอะไรอีกนอกจากเอ็นหรือว่าถ้าสั่งเอ็นล้วนเลยจริงๆมันจะมีหอบกระด้งมีหลายๆอย่างก็เอาเอ็นเดียวเฮ้ยโคตรดีลุยฮะร้อนไหมล่ะร้อนอืดมากไม่อยากให้พลาดในร้านนี้นี่นะคะมาเดอร์ต้มแซ่บมาเดอร์และร้านถัดมานะคะแกงร้อนบ้านชานะคะซึ่งอ๊อปป้าอยากจะกินอะไรคะเผ็ดขอบครับมีไข่มดแดงไหมวันนี้เอาแกงเลยดีอะเอาแกงเห็ดนะฮะอันนี้ผักอะไรเอ่ยใช่ครับจะผักใส่ไข่มดแดงอันนี้ผักหวานใช่ไหมใช่ค่ะเอาครับที่หนึ่งแล้วนี่ดูสาวน้อยสวัสดีค่ะร้านนี้เขาขายแกงเห็ดรวมแกงเลียงแกงผักหวานเห็ดนะคะมีคั่วเนื้อผักชีลาวด้วยคือโคราชนี่แบบของกินดีๆเยอะมากเลยนะจริงนี่น่ากินไหมล่ะอันนี้คือเขาใช้พริกแห้งด้วยนะตักมาดูสิครับใช่พริกแห้งนะฮะโอ้โหแล้วขออนุญาตนะครับอยู่นิดนึงสิ่งที่เราต้องการนี่มันหมดฤดูแล้วใช่ไหมฮะมีมาน้อยแล้วโอเคไม่เป็นไรโอ้เขาให้เห็ดเยอะอยู่นะนี่เฮ้ย140เยอะนะเยอะจริงทั้งไข่มดแดงทั้งเห็ดท็อปมันร้อนนะเธอเดี๋ยวร้อนป๊อกเดี๋ยวขอกินป๊อกเม็ดเล็กๆกันได้ยินเสียงไหมทุกคนกรุบมากฟังเสียงนะได้ยินไหมล่ะฉันรักตลาดเซฟวันมากฉันรักโคราชของกินไม่เคยผิดหวังเลยแต่ครั้งที่มาป๊อปแป๊ะรวมอาหารเด็ดอาหารอร่อยโอ้โหปลาร้าดีมากเลยนะปลาร้านัวเหรอเนื้อไข่มดแดง อยู่นี่หมดแล้วอ่ะเด็ดเลยอ่ะดูครับไปหาคนทางอีกยาวไกลและอีกหลายซอยของหวานบ้างนะคะฟังไส้ทะลักมามีหลายรสให้เลือกเลยมีอะไรบ้างฝอยทองโอ้โหหน้าแน่นด้วยนะใบเตยแล้วก็มีเนยใช่ไหมมีช็อกโกแลตแล้วก็มีนมสดมีสังขยาเอาอะไรดีชาไทยใช่ชาไทยชาไทยขนมปังมาแล้วฮะแหวกไส้ไว้อ๋อแหวกตรงกลางอย่างนี้ตรงกลางให้ลึกๆดูสิมันเป็นไส้จุกๆกดไว้เดี๋ยวใส่ไส้ลงไปโอ้โหแล้วดูไส้อ้าวโอ้เยิ้มๆเยิ้มๆแล้วก็เอาไปนึ่งมาอ๋อแล้วก็มานึ่งใช่ไหมฮะเข้านึ่งแบบนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวขออันที่นึ่งเลยผมอันนึงมาเอาอันนี้ที่นึ่งเลยก็ได้ครับมานุ่มๆเลยทะลักจริงอะไรจริงจะกินยังไงอ่ะคือนิ่มมากงับเลยดิครับใส่จานอยู่แล้วลุยครับอร่อยโอ้ขนมปังข้นนุ่ม20คุ้มมากแต่ว่าดีงามเผ็ดมากเชื่อว่าสังขยากับนมสดก็เห็นอย่างเงี้ยโอ้โหดูความเยิ้มนะคะบ้าบอจริงๆแล้วอากาศแบบนี้นะฮะได้งับสังขยาได้งับแบบนี้โคตรได้เลยอ่ะเธอจะชิมไหมเธอชิมไม่ได้ฉันกินเองแล้วกันลุยครับฉันถ่ายก่อนนะวันนี้ทีมงานไม่ได้มานะคะว่าดีมาปากเลอะแล้วค่ะคุณอร่อยเลยอร่อยกว่าไปเรามาต่อที่ร้านนี้นะคะห่อหมกทะเลย่างเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะใช่มาแล้วเป็นเรามาแล้วเป็นไงคะขายดีมากเลยค่ะโอ้ดีใจจังเลยอ่ะแต่อร่อยเลยอร่อยกลับมาซ้ำอีกรอบนึงนี่เอา FC เอาป้าตามมาเทียบเลยเราสั่งอันไหนไปไข่แมงดานะครับอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเราโหเลยอ่ะช่วยเปิดให้เลยอย่างนี้ขยับไข่ไปหน่อยเรากินเองใช้เดี๋ยวได้อุ้ยแล้วอากาศแบบนี้นะได้แบบนี้นี่แบบร้อนเดี๋ยวเราแหวกไข่ให้ดูด้วยก่อนจะแหวกไข่นะฮะผมขอนี่ก่อนเลยมาโขลกพริกก่อนขอมาคนดูหน่อยสิขอช้อนหน่อยได้ไหมคันหนึ่งโอ้โหคุณอยากได้พริกขนาดไหนอ่ะคุณเลือกเลยจ้ะตามใจฝันแต่เดี๋ยวก่อนนะขอจัดนี่ก่อนเพื่อที่จะระเบียบไข่เนาะจัดระเบียบพูดอย่างนี้คิดไปอย่างอื่นพูดอย่างนี้คิดดีไม่ได้เลยจัดระเบียบไข่แมงดาไข่คุณทำนุ่มดิไข่ก็แน่นไม่จกตานะจ๊ะจัดระเบียบไข่ด้วยเอามาความพริกเวลากินเนี่ยเราย้ำเลยนะว่าเราเอาแต่พริกเราไม่ได้เอาน้ำปลาแต่ถ้าไม่มีรสชาติความเค็มๆนิดนึงก็ไล่ไปแบบนี้โอ้โหคนถามว่าเผ็ดไหมผมไม่เผ็ดครับได้ครับมาเราลุยก่อนเลยแดงอย่างนี้ไข่ต้มแบบนี้นี่โคตรได้เลยลุยฮะเขาจะมีเป็นกุ้งปลาไข่แมงดาปูแล้วก็รวมมิตรทะเลนะคะของเราจะเป็นไข่แมงดาก้อนดื้อกับอากาศแบบนี้ควันมันได้มากๆเลยดูครับแต่ตอนที่คนดูคลิปนี้เราไม่รู้ร้อนหรือยังนะแต่นี้เรามาช่วงปลายปีที่แล้วใช่ช่วงคริสต์มาสนะบอกอากาศเย็นจริงๆเฮ้ยอร่อยมากหอมโคตรนุ่มเจ๋อมากเลยดูฮะอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยโคตรได้ดูไข่แมงดาเอาดูฝั่งนี้ดีกว่าไข่แมงดานี่เฮ้ยอร่อยอ่ะลุยฮะเลิศบักต้มเพชรศิลาหัวหมูต้มนะแต่เขาไม่ได้เน้นหัวหมูนะเขามีทุกส่วนเลยนี่คือหน้ากากบริเวณหน้ากากแล้วก็อันนี้ส่วนไส้แหละไส้เนาะไส้ตันฮะบริเวณนี้บริเวณเนื้อของเขาเนื้อแล้วก็อันนี้เหงือกใช่หรอเหงือกแม่ใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นเหงือกอร่อยกรอบเป็นกรอบใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนบริเวณเนื้อบนหน้าบนแก้มเขาอย่างนี้นะฮะจมูกปากอันนี้ลิ้นแล้วก็หูแม่คนจิ้มไปดูหน่อยจิ้มเขาดูเด็ดดวงนะโอ้โหเข้มข้นโอ้ยดู ดูดิดูอยู่ค่ะบริเวณหูนะฮะดูเอาหูจะเห็นป่ะเป็นขาวๆอยู่เลยครับนี่มันจะมีกระดูกอ่อนที่หูนี่ไงอย่างเงี้ยลุยครับน้ำจิ้มเป็นไงแซ่บไหมแซ่บมากแล้วมันกรอบมากเลยอ่ะเรามาถึงภาคอีสานไม่ต้องกลัวไม่แซ่บนะคะใช่นี่เหงือกเพดานมันเพดานปากอะเหรอข้างบนอ่ะอาจารย์ครับมันดีมันโคตรหนุบเลยดู60 70 30 100โอ้โหลุยฮะรัชนะคือพูดดีมากแล้วหมูแบบไม่กลิ่นเลยอร่อยเด็ดจริงออนชอนต้มแซ่บนะคะอีกหนึ่งร้านแต่ร้านนี้เขามีอันนี้ซึ่งเราอยากจะกินเอาไข่อ่อนล้วนครับเป็นต้มยำน้ำข้นน้ำข้นครับต้มยำน้ำข้นเขามีน้ำข้นน้ำใสเราเอาน้ำข้นเหรอใช่น้ำข้นครับใส่ชามกินเลยหน้าร้านเลยเด็ดโอ้น้ำสีแดงมากเด็ดพวกไข่อ่อนเนี่ยโคตรชอบเลยนี่ฟิวมากเวลากินมันกรุบๆดึบๆนิดๆมันดึบๆด้วยเหรอใช่ดูยับใช่ระวังหกนะคะคุณนันคุณเอียงชามค่ะโคตรได้เลยนี่ให้เต็มเลยนะมันไม่ไข่คือเขาไม่ห่วงเครื่องอ่ะกินแล้วรู้เลยมาตลาดนี้เลยนะโคตรฟินเลยเด็ดมากลุยฮะจริงรวมของเด็ดจังหวัดเอาไว้ดูเผ็ดยังคะบอกร้านเขาเผ็ดไม่เผ็ดแต่ดีมากอร่อยมากมาดูครับยังไม่เผ็ดเลยค่ะมาแม่แขกไก่ย่างสูตรโบราณนะแม่ยื่นมาให้เสร็จแม่เลยอร่อยมากเสร็จแม่เลยไก่ย่างแม่อร่อยจริงมันมีส่วนไหนยังไรบ้างตับไปผมเพิ่งมาอ้าวตับโอเคครับมาอ๋อนี่เพิ่งย่างเสร็จใหม่เลยโอ้โหโอ้ร้อนปะล่ะใหม่จริงอะไรจริงใหม่จริงๆตับใหม่ๆร้อนๆเลยนุ่มไหมนุ่มมากข้าวเหนียวด้วยนะมีมาเอาไหมข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนะฮะอ๋อเป็นสูตรโบราณอยุธยาเดี๋ยวไปดูให้ดูเขาย่างนิดนึงที่ร้านนี้ใช้วันละอ๋อตับคือมาร้านนี้ต้องกินตับเนาะใช่ครับยังไงคะคุณตับดีมากโอ้โหอร่อยแต่ร้อนมากหมูย่างมงคลนะคะโอ้โหราวนมเลือกใหญ่เลยชอบนมส่วนนี้คือราวนมเธอเลือกมาแล้ว4 ชิ้นใช่เอา5 ชิ้นอ่ะกลับไปกินนี่เอา5 ชิ้นนี้ฮะโอ้โหเด้งๆเลยอ่ะราวนมจริงๆราวนมแท้ๆร้อนๆเลยร้อนเลยจ้าว้าวอันนี้ขายยังไงคะชิ้นละ20จ้าชิ้นละ20 บาทคนเห็นควันไหมคะเล็กนะโอ้โหชัดมากโอ้โหอ่ะคุณหยิบขึ้นมาค่ะนี่เราซื้อกลับเราชิมตรงนี้ด้วยเฮ้ยความกรุบความกรึบลุยครับโอ้คือที่ต้องการกรอบมากเลยอ่ะเฮ้ยลายเทมวันดีอร่อยเวอร์ดูครับแล้วก็จะมีส่วนอื่นด้วยนะคะมีคอหมูมีไส้อ่อนไส้อั่วตับหวานและซี่โครงด้วยค่ะขอมจุ่มกลับด้วยครับและสิ่งที่เหมาะคุณไว้ดีมากนะครับคือน้ำปั่นเลยเมื่อเราไปถึงโคราชนะคะเราจะต้องกินน้ำปั่นสักหน่อยนึงเอาว้าววอนมากเอาอะไรดีสูตรเด็ดคืออะไรคะร้านนี้เป็นผลไม้รวมก็ได้ผลไม้รวมเอาไหมลองดูแต่ว่าไม่ใส่สับปะรดเนาะใช่ค่ะเอานี่กว่าเอาหุ่นเพรียวแต่ไม่เอาสับปะรดโอ้โหไม่ชอบหุ่นเนี้ยไม่ชอบหุ่นเพรียวอ่ะอวบเหรอเอาฉันไม่เพรียวเหรอไม่เคยสมส่วนสวยงามเพรียวมันดูผอมแห้งไปอ่ะมันดูจะหักอ่ะเอาหุ่นเพรียวแบบไม่ใส่สับปะรดค่ะครับโอเคอ้าวเรียบร้อยให้คุณนายปักหลอดเลย อ้าวถึงโคราชต้องกินนะคะเนาะสมูทตี้โอ้โหผัวนี่ซัดแซ่บมาเลยส่วนเมียนี่หวานเจี๊ยบไม่มันเปรี้ยวๆอ๋อเหรอเปรี้ยวอร่อยโอ้โหแล้วดูแซ่บมันแซ่บดูเจ้าของร้านนะฮะนี่เครื่องหมายการค้าเลยคนนี้โอ้โหอย่างดีเด็ดไหมอร่อยมากโอเคชอบขอชิมไหมล่ะมาขอชิมมั่งอ่ะไงล่ะอร่อยโอเคเลยเปรี้ยวโอ้ยมีทางเดินเลยไปต่อไปได้เวลาคุณนายเขาแล้วนะฮะร้านนี้พลาดไม่ได้มาเปรี้ยวแซ่บเอาไปสักหน่อยมะม่วงน้ำปลาหวานนะฮะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับแวะทุกครั้งเอาดูเยอะเลยมีกุ้งจ่อมปลาจ่อมนะฮะปลาล้าคั่วกะปิโบแล้วก็ปลาหวานส่วนข้างหน้ามีนรกแตกด้วยโอ้โหมีซาดิสนี่ไงมีปลาป่นกะปิแล้วก็แซ่บใช่ไหมเอาวันเดียวอะไรลุยเลยมะม่วงเบากะปิโบกะปิโบก่อนเลยบุ๊บเป็นไงบ้างถูกต้องเนาะใช่ไหมอะไรต่อไม่มียูทูบไปหรอเอาอะไรซาดิสแล้วกันเพราะว่ามาซาดิสใช่ไหมไม่เอาเนี่ยจะเอาแค่แซ่บพออย่าซาดิสเลยโอ้เอาแค่แซ่บนะคนมาปุ๊บจิ้มครั้งเดียวเด้อเอาเลยครับเป็นไงบ้างดีมากแม่คะบอกว่านรกแตกต้องให้โอป้าเลยโอ้ยใจเย็นนะคะคนใจเย็นมานรกแตกสบายมากเป็นไงอร่อยมันเข้ากับมะม่วงเปรี้ยวเนาะอร่อยมากเข้ามากความเปรี้ยวมาเลยความเค็มความนัวก็ได้เลยไม่เผ็ดซื้อกลับกันค่ะสอยเนี่ยต้องสอยเป็นพวงโหน้ำจิ้มเขาแพ็คไว้แบบอย่างเยอะอะเอาอะไรดองก็มีนะเป็นเสาวรสนะฮะแกะมาเป็นจากลูกเลยแล้วคลุกก็เนี่ยนรกแตกเลยไหมที่ของนรกแตกเลยเหรอมาพอดีลุยเลยใจเมียผมฝึกมาดีโอ้โหอ้าวมาเราเทลงไปเลยใช่ไหมใช่เปิดฝาแล้วเทเลยครับเฮ้ยอันนี้ทีเด็ดกลิ่นหอมฟุ้งมาเลยเสาวรสแล้วก็นี่คือนรกแตกว่าดีเอาตามใจฝันลงไปเลยหมดเลยอ่ะหมดเลยใส่กันหมดไหมหมดเลยเอาไม่เผ็ดงั้นเอาจิ้งก่อนมาเดี๋ยวเธอไม่ไหวเป็นห่วงเมียโอ้โหเมียนักเลงมากโอ้โหจังหวะการโรยนี้โอ้โหครึ่งเดียวพออุ้ยเต็มเป็นไงนี่เราคลุกก่อนนะฮะโอ้โหบ้าบอปะล่ะคือความแน่นอนเลิศเอาดูดีเฮ้ยขอดูโอ้ยหยดเตียงห้อยๆอย่างนี้เลยเอาแล้วนะลุยครับจวดเป็นไงบ้างอร่อยปะอร่อยมากเปรี้ยวอุ้ยเปรี้ยวจี๊ดเลยอ่ะเฮ้ยนี่ทีเด็ดน้ำลายไหลเลยลองนะลองดูขอหน่อยโอ้โหมาเยิ้มหยาดเยิ้มมาฮะลุยครับรถมาบนมอกร้านนี้ขอให้มานะคะเปรี้ยวแซ่บนะคะตลาดเซฟวันมันเปรี้ยวมันหวานไม่ใส่หรอมันเค็มมันเผ็ดว้ายนี่ดูแองนี่แองนรกแตกนี่แองนรกแตกที่แท้ทรูดูสีไม่รู้จะยังไงละลุยฮะลุยไปเลยค่ะมาถึงโคราชนะคะเราจะไม่กินผัดหมี่โคราชได้อย่างไรนะคะแม่เรนูมาเลยร้อนเลยดูควันที่ขึ้นจากเตาเท่าไหร่ครับกล่องนึง20 บาทราคาดีมากไหลเลยอ่ะเส้นดูหนึบมากเลยอ่ะร้อนมากด้วยแหละเรื่องเอาไปเก็บกินเลยได้มันกินหน้าร้านเลยมาขออนุญาตกินเลยฮะเดี๋ยวจ่ายตังค์นะเอาไปเก็บแทนตัวเองเพื่อจะได้ออกจากอันนี้ได้ไงเปลือกมันโหมันดึบมากแล้วดูควันเลยเป่าวันละคนลุยครับนั่นเป่าเหรออร่อยกลมหน่อย แล้วเข้มข้นมาก20บาทโคตรถูกเวิร์กคือคนทั่วไปคือกล่องนึงก็คืออิ่มเลยนะใช่จะบอกว่ามาโคราชต้องกินหมี่โคราชนะมาตลาดนี้โดนทุกครั้งครับแล้วเราก็โดนดูครับใครมาโคราชนะฮะแวะมาตลาดเซฟวันรับรองว่าจะมีของกินที่คุณถูกใจแน่นอนของกินเยอะมากใช่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะฮะตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยเพื่อนำไปสู่แปดแสนซับครับแล้วอีพีหน้าไปไหนดูรอดูแปดแสนซับคนเดียวทำยังไงหรือของเต็มไปหมดเลยให้เขาถือก่อน800,000 ซับนะคะทุกคนบ๊ายบายครับ